วันนี้ครอบครัวแจ็คไรเดอร์เราแพ็คกระเป๋ากันมาที่อำเภอเนินมะปรางครับเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับแล้วก็มีทิวเขาที่สวยงามแปลกตาแบบนี้ครับยิ่งถ้าเกิดว่ามากันเป็นครอบครัวเหมาะเลยครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้อาหารน้องแพะโอ้โหดูสิครับละลานตาที่นี่คือวัดโพประทับช้างครับเป็นวัดเก่าแก่ครับที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2242ครับในช่วงของสมเด็จพระสุริยันทราธิบดีหรือเรียกง่ายๆกันก็คือพระเจ้าเสือในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ครอบครัวแจ็คไรเดอร์และ FB Battery Check In ครับเราแพ็คกระเป๋ากันมาที่อำเภอเนินมะปรางครับเมืองเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติครับแล้วก็มีทิวเขาที่สวยงามแปลกตาแบบนี้ครับที่สำคัญครับที่นี่ยังเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ MV อย่างหน้าทองครับแล้วก็ยังเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำหนังระดับโลกอย่างฮอลลีวูดโอ้ที่นี่น่าสนใจผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยมาเช็คอินติดตามให้ดีที่นี่พิษณุโลกครับจุดชมวิวข้างคาวครับจุดเช็คอินชื่อดังที่เที่ยวเนินมะปรางที่เรียกได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์แห่งหนึ่งเลยโดยจุดชมวิวนี้ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านที่มีความร่มรื่นจากต้นไม้น้อยใหญ่และสระน้ำธรรมชาติที่ให้บรรยากาศดูแล้วสบายสบายเหมาะกับการมาเดินเล่นตั้งแคมป์หรือแม้แต่นั่งรถอีแต๊กเที่ยวชมความงดงามของที่นี่ที่สำคัญขาดไม่ได้ครับไฮไลท์ของที่นี่คือภาพของฝูงข่าวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำในช่วงเวลาเย็นเป็นสายสีดำตัดกับภาพท้องฟ้าเป็นธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจที่แจ็คไรเดอร์แนะนำว่าคุณต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองสักครั้งที่นี่ครับฝูงข่าวเขาจะเริ่มออกมาหาอาหารในช่วงเวลาประมาณ5 โมงเย็นอ่ะอย่ามาผิดเวลานะจ๊ะที่นี่คือบ้านมุงครับหมู่บ้านท่องเที่ยวแนวใกล้ชิดธรรมชาติส่วนจุดที่เราอยู่คือ The Rock Cafe at มามุงกันครับเป็นคาเฟ่ในทีมแคมปิ้งความเก๋ของที่นี่คือมีสะพานสีดำให้เราได้เดินข้ามไปยังส่วนของคาเฟ ส่วนที่นั่งในร้านครับเราจะสามารถชมวิวภูเขาของเราได้แบบกว้างๆยิ่งถ้าเกิดว่ามากันเป็นครอบครัวเหมาะเลยครับเพราะว่ามีกิจกรรมให้อาหารน้องแพะโอ้โหดูสิครับละลานตาโอ้แต่น้องจะจู่โจมเรารวดเร็วนิดนึงนะครับที่สำคัญครับทุกคนครับที่นี่เครื่องดื่มรสชาติดีกาแฟเข้มข้นอาหารอร่อยอยากแวะมานั่งชมนั่งชิลรับรองว่าฟินแน่นอนกับ The Rock Cafe at มามุงกันครับ
เห็นพื้นที่เงียบๆแต่กิจกรรมเพียบเลยนะครับเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนใครยังไม่เคยมาผมแนะนำที่นี่บ้านมุงครับมีทั้งกิจกรรมในการนั่งรถอีแต๊กผ่านหมู่บ้านเข้าไปชมภูเขาที่มีความสวยงามและมีอายุมากกว่า300ล้านปีใครจะเชื่อครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยเคยอยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนอุ้ยและไฮไลท์สำคัญที่สุดครับกับการชมค้างคาวนับล้านตัวบินออกจากถ้ำในช่วงเวลาเย็นครับและขาดไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณพี่ตุ่นด้วยนะครับที่พาพวกเราเจาะลึกเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆของพิษณุโลกบ้านมุงว้าวชิดธรรมชาติบายขุนแวะที่นี่เป็นที่พักที่เนินมะปรางครับจะมีทั้งแบบเต็นท์กระโจมแล้วก็บ้านพักเป็นหลังๆครับที่สำคัญมีหลังไฮไลท์ที่ผมแนะนำว่าควรจองล่วงหน้าเพราะว่าจองยากมากที่นี่เนี่ยมีห้องอาบน้ำแบบโอเพ่นเห็นวิวแบบพาโนรามาแถมยังมีเปลตาข่ายหน้าห้องสำหรับนอนพักแบบฟินๆใครอยากมาที่นี่อย่าลืมนะครับเช็คอินให้ถูกไฮไลท์ที่สำคัญแล้วก็จุดขายของที่นี่ตามชื่อเขาเลยครับอยากให้ทุกคนที่มาพักชิดธรรมชาติสุดๆได้ใช้ชีวิตชิลๆชิดธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ชมพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับวิวภูเขาที่นี่คือชิดธรรมชาติบายขุนแวะครับทุกคนฮะได้ยินเสียงน้ำไหลท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้สุดจริงฮะนี่คือชิดธรรมชาติบายขุนแวะนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมประทับใจสุดๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นบ้านไม้ในสไตล์ที่เปิดกว้างให้เห็นวิวได้เต็มตานะครับแล้วก็เห็นวิวแม้กระทั่งตอนที่นั่งถ่ายหนักถ่ายเบาก็สามารถจะเห็นบรรยากาศได้แล้วก็ตรงนั้นมีอ่างอาบน้ำด้วยประทับใจสุดๆครับที่สำคัญเนี่ยเรามีชานกว้างๆไว้สำหรับนั่งดูวิวตั้งแต่เช้าเลยครับพระอาทิตย์จะขึ้นที่ทิวเขาลูกนู้นครับแล้วก็มองไปกว้างๆก็จะมีหมอกจางๆครับให้เราได้รู้สึกว่านี่แหละชิดธรรมชาติสุดๆโอ้โหแค่นี้แหละครับไม่ต้องไปไกลถึงนู่นเชียงใหม่เชียงรายอยู่แค่พิษณุโลกก็ได้บรรยากาศแบบนี้เหมือนกันครับทุกคนครับไปไม่ไกลจากชิดธรรมชาติยังมีที่พักอีกที่หนึ่งที่แจ็คไรเดอร์แนะนำเลยครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีพระอาทิตย์ตกสวยไม่แพ้กับที่ชิดธรรมชาติครับแถมเรื่องความสะดวกสบายก็ไม่ต่างกันโดยเฉพาะสายแคมปิ้งสายกางเต็นท์ที่ภูผาหมอกนี่เหมาะมากนะครับแล้วก็ยังมีหมูกระทะไว้บริการโอ้ยเข้ากันสุดๆอาหารก็ดีบรรยากาศก็ได้เพราะฉะนั้นใครอยากหนีชีวิตที่วุ่นวายในเมืองมาใช้ชีวิตแบบชิลๆผมก็แนะนำที่นี่อีกที่นึงครับบ้านพักภูผาหมอกที่นี่คือวัดโพประทับช้างครับเป็นวัดเก่าแก่ครับที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2242ครับในช่วงของสมเด็จพระสุริยันทราธิบดีหรือเรียกง่ายๆกันก็คือพระเจ้าเสือในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับลองนับปีพ.ศ.ดูคำนวณทันไหมฮะนี่ฮะประมาณไม่ต่ำกว่า300ปีครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประสูติของพระองค์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่นี่นั้นมีความสวยงามครับเพราะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นพระวิหารสูงนะครับเป็นศิลปะในแบบอยุธยาเลยThank you.
ส่วนล้อมรอบด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะมีกำแพงถึง2ชั้นก็เป็นศิลปะตรงยุคเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับทางเข้ามาเนี่ยนะทุกคนจะต้องเดินผ่านต้นตะเคียนนะฮะที่มีความกว้างรอบวงถึงประมาณ7เมตรง่ายๆก็คือ7คนโอบเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยครับที่นี่เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตรโดยกรมศิลปากรเรียบร้อยครับก็เรียกว่ามีความสวยงามแล้วถือเป็นอีกที่หนึ่งครับที่เป็นอันซีนมาแล้วไม่เช็คอินไม่ได้เลยครับทุกคนครับทริปนี้ของแจ็คไรเดอร์นี่เรียกว่าคุ้มค่าจริงๆครับเพราะว่าอากาศดีมากเห็นไหมล่ะครับว่าการเที่ยวไทยในหน้าฝนเนี่ยก็ได้ทั้งบรรยากาศและอากาศที่ดีไปอีกแบบหนึ่งก็ประเทศไทยของเราครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายแล้วก็เที่ยวได้ทุกฤดูอีกด้วยแต่ว่าคราวหน้าผมจะพาทุกคนไปเช็คอินที่ไหนติดตามนะครับแจ็คไรเดอร์และ FB Battery Check In แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าครับ